สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเราจะมาดองเกลือของมะขามป้อมก่อนนะคะเราก็จะมีวิธีทำยังไงบ้างแล้วก็เกลือใช้เกลือ100กรัมนะคะต่อน้ำ1ลิตรนะพี่เพื่อนๆ เนี่ยค่ะต่อน้ำ1ลิตรเราจะคนให้ละลายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำในตัวของมะขามป้อมกันนะคะเพราะว่ามะขามป้อมเนี่ยถ้าเราไม่กรีดเขานะคะเขาจะไม่ซึมน้ำเกลือเข้าไปนะเพราะมันจะยังเป็นเหมือนเดิมมันจะไม่ซึมน้ำเกลือเข้าไปอะค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะต้องกรีดเห็นร่องเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นร่องมันเนาะร่องของมะขามป้อมเนี่ยค่ะเราก็จะกรีดตามร่องเลยมันจะมีทั้งหมด12ร่องนะคะก็กรีดเลยค่ะนี่ค่ะ12ร่องพอดีก็กรีดจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่ามันจะต้องทำร่องให้เขาเราจะต้องกรีดร่องให้เขานะคะเพราะว่าถ้าไม่กรีดร่องเนี่ยก็คือเวลาเราดองน้ำเกลือนี่มันจะไม่เข้าน้ำเข้าเนื้อเลยค่ะเดี๋ยวนิ้งจะทดลองในตัวของที่ลูกหนึ่งจะไม่เอาดองน้ำเกลือเลยเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะเนี่ยนิ้งจะใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวจะทดลองให้ดูค่ะเพราะว่าน้ำเกลือนี่เราจะดองไว้2วันถึง3วันนะคะจะสังเกตว่าถ้าเรายังไม่ถ้าลูกมันยังสดอยู่เนี่ยมันจะยังออกสีเขาจะใสๆนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราดองน้ำเกลือกันเสร็จแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะคะสังเกตที่เราแช่น้ำเกลือมา2วันนะคะทีนี้มันก็เข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะล้างน้ำสะอาดอีกสัก 3-4 น้ำนะคะแล้วเราค่อยจะมาแช่อิ่มกันเปิดน้ำให้หน่อยหลังจากเราดองน้ำเกลือมา2วันแล้วนะคะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาด 4-5 น้ำแล้วเนาะเราก็จะมาผึ่งให้เขาแห้งก่อนนะคะผึ่งให้เสด็จน้ำอันนี้จะให้ดูที่ว่าทำไมเราถึงจะต้องกรีดเนื้อของมะขามป้อมเลยนะคะลูกนี้คือลูกที่เรากรีดเนื้อมันนะคะมันก็จะขุ่นๆอันนี้คือลูกที่เราไม่ได้กรีดเขานะคะเนี่ยอยู่ในน้ำเกลือ2วันเห็นไหมคะเพื่อนเขาจะยังใสอยู่เลยเขาไม่ขุ่นเหมือนอย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือเรากรีดเนื้อเขาน้ำเกลือมันก็จะเข้าไปซึมอยู่ในนี้อันนี้เนี่ยแช่ทั้งปีก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะถ้าเราไม่กรีดร่องเนื้อให้เขาให้น้ำเกลือมันเข้าไปในเนื้อนะคะทีนี้น้ำเชื่อมก็ต้มไปแล้วนะคะเราต้มน้ำเชื่อมแบบเย็นจัดแล้วเนาะแล้วก็อันนี้ภาชนะเลยค่ะการแช่อิ่มก็จะเอาไว้สัก2วันนะคะ2วันเราก็จะมาดูว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะคะอันนี้หนิงทำเขาเป็นออกจากเมล็ดด้วยอ
ก็ดองง่ายๆแช่อิ่มง่ายๆปลอดสารด้วยนะคะอันนี้น้ำเชื่อมหนึ่งต้ม1กิโลนะคะเพื่อนๆก็จะดูเทให้มันท่วมใส่หมดเลยนะคะตอนนั้น1กิโลแล้วก็อะไรนะมะขามป้อม1กิโลแล้วก็น้ำตาลทราย1กิโลนะคะขอฝาเลยค่ะฝาแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะปิดฝาไว้ค่ะปิดฝาให้สนิทและอีก2วันเรามาดูกันค่ะ